พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อย่าให้มันส่งไปข้างนอกความจริงเนี่ยมันเราปล่อยจิตใจนี่ให้เล่ร่อนมาในสงสารมันนับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องทบทวนดูให้ดีเมื่อเรามาได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในบทพระธรรมคุณข้อที่ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองโอปนยิโกควรน้อมพระธรรมเข้ามาสู่ตนทุกเมื่อควรเรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้พระธรรมนั้นย่อมมีอยู่เสมอไม่อ้างการอ้างเวลาบุคคลมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วย่อมรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเอง อันนี้พระธรรมคุณเรียกว่าพระคุณแห่งพระธรรมพระธรรมนั้นย่อมมีคุณต่อผู้ปฏิบัติตามดังกล่าวมานี้คือผู้ปฏิบัติตามนะยอมรู้เองเห็นเองขึ้นมาเลยเช่นอย่างว่าผู้ปฏิบัติในทานอย่างนี้นะผู้ลงมือให้ทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของที่ตนพอที่จะให้ได้เมื่อให้ทานไปแล้วผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสทำให้ได้ปีติยินดีในการกระทำของตนนั้นเพราะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆเช่นอย่างให้ข้าวน้ำอะไรหมดนี้นะเป็นทานไปผู้ที่รับทานจากตนไปนั้นเขาก็ไปรับประทานเขาก็มีอายุสืบต่อไปได้ชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นการให้ข้าวก็ชึงเท่ากับว่าให้ชีวิตเป็นทานก็ว่าได้เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลของการให้ดังกล่าวมานี้แล้วก็จะได้เกิดความปีติในใจว่าการให้ทานของเรานี้มีผลมีประโยชน์จริงไม่เสียผลเสียประโยชน์อย่างนี้นะนี่แหละมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเลยในการให้การบริจาคทานเนี่ยไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่ามีอานิสงส์อย่างไรแล้วมันก็ให้ผลอยู่เรื่อยไปเมื่อนึกถึงเวลาใดก็ได้ความอิ่มใจความอุ่นใจไปอันผลทานนั่นก็ยังได้ให้ผลเป็นสุขใจสบายใจถึงขั้นนี้ถ้าเมื่อมารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอีกอย่างนี้ผู้ใดอยู่ในเพศไหนภูมิไหนก็รักษาศีลอยู่ในเพศในภูมิของตนนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเป็นพระภิกษุสามเณรก็พยายามสำรวมระวังในศีลในวินัยที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงเกิน
เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สำรวมในวินัยที่ตนได้สมาทานมาแล้วเช่นผู้รักษาศีล5ได้สมาทานศีล5จากพระไปแล้วก็ต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงเกินผู้เป็นอุบาสกบาสิกานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8เช่นนี้ก็พยายามรักษาสำรวมให้บริสุทธิ์อย่าให้มันด่างมันพร้อยอย่าให้มันขาดเช่นนี้ก็นับว่าจะเป็นผู้ได้ความอุ่นใจมากทีเดียวแหละเมื่อผู้ใดได้รักษาให้บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปมีจริงบุญมีจริงอย่างนี้แหละโลกหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอย่างนี้พระนิพพานมีจริงมนุษย์บุคคลใดกระทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นตายแล้วก็จะไปตกนรกผู้ใดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นตายแล้วก็จะไปเกิดสวรรค์มีสวรรค์เป็นที่ไปดังท้ายคำให้ศีลว่าสีเรนะสุขติงยันติผู้มีศีลนั้นบริสุทธิ์แล้วจักไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจักสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติอันเป็นทิพย์สีเลนะนิปุติงยันติผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตัดสมาเพราะเหตุนั้นสีลังวิโสทะเยพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ดังนี้พระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการรักษาศีลไว้สามารถให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนู่นน่ะก็แน่นอนแหละข้อนี้ควรพากันใคร่ควรพิจารณาให้ดีเพราะเมื่อบุคคลเป็นผู้สำรวมในศีลด้วยดีไม่ทำบาปแล้วตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีแต่บ่ายหน้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าเรื่อยไปพอหมดอายุจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดโลกนี้ก็มารักษาศีลมาทำบุญให้ทานไปไม่ทำบาปอย่างนี้นะตายแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อีกในเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์หมดบุญวาสนาในสวรรค์แล้วก็กลับลงมาเกิดโลกนี้อีกมาสร้างบารมีให้เพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญกุศลเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นั่นหมายความว่าบุคคลผู้ไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ก็ย่อมสามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลบารมีให้เต็มได้ง่ายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อบุญบารมีมันเต็มลงไปแล้วนี่มันกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในตัวเลยทีเดียวนี่แหละดังในตำราท่านกล่าวไว้เกี่ยวกับประวัติของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธเจ้านั้นพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าจบลงเท่านั้นแหละก็ได้บรรลุอรหัตผลมีอยู่มากมายบางพวกวังเหล่าก็แสดงธรรม
เพียงแต่พระคาถาเดียวเท่านั้นจบลงก็ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วที่ท่านได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ง่ายเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านสร้างบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วเหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นจากน้ำแล้วคอยแต่รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นแล้วพอได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานเลยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละท่านผู้สร้างบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วจิตใจของท่านสูงเด่นขึ้นมาเต็มที่แล้วไม่มีบาปอกุศลอันใดคล้องค้างอยู่ในจิตใจเลยมีแต่บุญกุศลล้วนๆดังนั้นแหละพอพระองค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็หลุดพ้นไปได้เลยอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ไม่ได้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีเป็นพระสาวกผู้สร้างบารมีเป็นพระสาวกเนี่ยแม้ว่าผู้นั้นจะทำบุญกุศลให้เต็มเปี่ยมปันใดก็ตามถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นเป็นกฎธรรมดามาอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้นั้นอันนั้นพระองค์ท่านไม่ต้องไปได้ยินได้ฟังกับใครมาเลยพระองค์ทรงค้นคว้าหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี่แหละควรจะพากันเข้าใจอันวิถีชีวิตของคนเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นข้อที่ว่าสุขโขปุญญัสสะอุตเตโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้นี่เป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคคลที่จะได้ประสบความสุขในขั้นใดๆก็ดีนับแต่ขั้นต่ำนี้แหละขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานก็เพราะอาศัยการสั่งสมบุญนี้เองตามพระพุทธภาษิตนี้ทีนี้ตรงกันข้ามนะทุกโขปาปัสสะอุจเจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยก็เป็นอันได้ความว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งปวงนั้นน่ะมันเกิดเพราะการกระทำบาปเป็นมูลเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ทนทรมานมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาทำให้คนเราเป็นทุกข์อย่างที่ความเห็นของลัทธิอื่นซึ่งมีความเห็นว่ามีเทวดามาลงโทษเอาบ้างมีท้าวมหาพรหมมาลงโทษเอาบ้างอย่างนี้นะมีพวกพูดผีปีศาจมาลงโทษเอาบ้างคนบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงซึ่งความวิบัติกระทันหันบางครั้งบางคราวอย่างนี้พวกลัทธิอื่นบางลัทธิเขาก็ถือว่าไปทำผิดพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถูกพระภูมิเจ้าที่เล่นงานเอาแล้วไปอย่างนั้นความเห็นของลัทธิอื่นสำหรับในพระพุทธศาสนานี้แล้วไม่ได้ทรงแสดงอย่างนั้นเลยคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสอย่างนั้น
พระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทาเป็นต้นนี่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละเราเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ควรที่จะไปสงสัยลังเลในชีวิตนี้มันเป็นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำของตัวเองในอดีตนู่นจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วแต่จะเป็นไปในเบื้องหน้านู่นก็อาศัยการกระทำในปัจจุบันนี้แหละจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในเบื้องหน้าก็ดีถ้าตนกระทำดีและชั่วในปัจจุบันนี้ได้ตนก็ไม่มีบาปกรรมอันชั่วร้ายติดตามไปก็จะมีแต่บุญกรรมอันดีงามติดตามไปตกแต่งความสุขความเจริญให้ในภพในชาติต่อไปถ้าว่าผู้ใดบาปก็ทำบุญก็ทำอย่างนี้นะนั่นเนี่ยมันก็ติดตามไปสู่โลกหน้าทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างใดมีกำลังมากกว่าสิ่งนั้นก็ย่อมให้ผลก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปอย่างนี้นะบุญมันก็ให้ผลก่อนพาไปเกิดที่สุขสบายเอ้าบาปมันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันให้ผลยังไม่ได้เพราะว่ากำลังของบุญกุศลมันเหนือกว่ามันก็ต้องให้ผลไปก่อนทีนี้พอหมดกำลังของบุญกุศลนั่นลงเมื่อใดบาปมันก็ให้ผลได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนบางคนน่ะอยู่เย็นเป็นสุขดีๆมาอยู่นี่แหละปุ๊บปั๊บเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยเช่นอย่างนั่งรถไปก็รถคว่ำตายโหงกันเลยอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนนั่นน่ะมันได้โอกาสแล้วบุญของผู้นั้นที่ทำมามันหมดลงอ่ะบาปให้ผลสืบต่อบาปอย่างร้ายแรงนะท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนนะมันทำลายชีวิตเอาลงในปัจจุบันทันด่วนเลยอย่างนี้แหละกรรมบางอย่างที่ท่านเรียกว่าอุปปีละกะกรรมกรรมมันบีบคั้นให้เจ็บให้ป่วยให้วิบัติไปทีละเล็กทีละน้อยไปเจ็บป่วยลงจะมากถ้าจริงๆก็ไม่มากจะหายก็ไม่หายก็ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปปีละกะกรรมกรรมบีบคั้นนี่เป็นอย่างนั้นเราต้องทบทวนดูให้ดีดังนั้นแหละความเป็นมาและความเป็นอยู่ของมนุษย์เราน่ะจึงไม่เหมือนกันนั่นแหละก็เพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาคราวใดกรรมดีให้ผลก็มีความสุขความสบายไปถึงคราวใดกรรมชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปจนกว่าจะหมดผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นถ้าหากว่าบุญมีบุญนั้นก็จะให้ผลสืบต่อถ้าหมดบุญแล้วก็อย่างว่าก็เล่ร่อนไปตามกรรมแหละด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้เองแหละองค์สมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพยายามละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปได้ยิ่งดีหลายแล้วมันจะได้ตั้งหน้าสั่งสมตั้งแต่บุญกุศลล้วนล้วนให้เกิดมีขึ้นในตนเรื่อยไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะได้เต็มเร็วเข้าบัดนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแทรกแซงอันบุญนี่นะมีแต่ส่งเสริมจิตใจให้ยินดีในความสุขยิ่งขึ้นไป
ไม่ให้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวบุญที่สั่งสมโดยถูกทางนะเรียกว่าการบำเพ็ญบุญกุศลให้มันครบวงจรน่ะเหมือนอย่างภาษาสมัยใหม่เขาพูดนะทำยังไงบำเพ็ญบุญกุศลครบวงจรน่ะทานก็ให้รักษาศีลก็รักษาภาวนาก็ภาวนานี่เรียกว่าเราบำเพ็ญไปพร้อมๆกันไปเลยรักให้ทานก็หมายความว่าเรามีเมตตาจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอทุกวันทุกวันไปทีนี้เมื่อได้โอกาสที่ควรจะสละเข้าของเงินทองของตนที่มีอยู่ให้เป็นทานเมื่อใดเวลาใดเราก็สละออกไปเช่นอย่างเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้นะคนนั้นเขาตกทุกข์ได้ยากจริงๆไม่ใช่เขาแกล้งทำเมื่อเห็นเขาแล้วก็เอ็นดูสงสารมีอะไรก็ให้กันไปสงเคราะห์กันไปอันนี้เรียกว่าให้โดยอาการสงเคราะห์ด้วยจิตเมตตาโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อผู้นั้นน่ะกรรมวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผลเอาให้ได้ถึงซึ่งความวิบัติอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะแทนที่ว่าจะไปแช่งซ้ำนั่นไม่เอาผิดทำเป็นกรรมถ้าเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเกิดอุบัติเหตุแล้วแช่งซ้ำนะเป็นบาปก็ต้องตั้งความเมตตาเอ็นดูสงสารขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนนั้นมีประวัติอันชั่วร้ายมาก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาอันความชั่วนั่นนะแต่ว่าไอ้ความเอ็นดูกรุณาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมที่จะต้องแสดงออกต่อบุคคลทุกประเภททั้งคนดีและคนชั่วนี่นะให้เข้าใจอันความวิบัติความชั่วร้ายทั้งหลายนั้นให้เป็นเรื่องของเขาไปเราต้องคิดอย่างนั้นอันความเอ็นดูสงสารความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นหน้าที่ของเราผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณธรรมดังกล่าวมานั้นอันนี้แหละคำว่าเมตตาในพุทธศาสนานะเรียกว่าเมตตาแบบอัปปมัญญาคือแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูโดยไม่มีประมาณเลยว่าแต่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอยู่ในโลกสันนิบาตอันเนี้ยในภพทั้งสามเนี่ยกามภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีหมู่นี้นะเราต้องแผ่ส่วนบุญกุศลความดีที่เรากระทำนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูโดยทั่วไปเลยไม่มีประมาณนะอย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าเป็นเมตตาอัปปมัญญาเป็นเมตตาในพระพุทธศาสนาเมตตาอย่างนี้แหละเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจของตัวเองนี่นะสร้างความโกรธความพยาบาทให้เกิดให้มีขึ้นให้ความโกรธความพยาบาทมันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมดังกล่าวมานี้แล้วมันก็จะไปเลือกที่รักผักที่ชังไปอย่างนั้นแหละเรารักคนใดก็จึงค่อยเมตตาเอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่แก่คนนั้นถ้าเกลียดชังคนใดมาแล้วไม่เหลียวแลเลยมันจะเป็นทุกข์เป็นยากมันจะล้มจะตายก็ช่างมันไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจ
นี่แหละการให้ด้วยจิตเมตตาอย่างหนึ่งแล้วเมื่อเรานึกถึงว่าท่านผู้ใดเป็นผู้มีคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ลุงป้าน้าอาผู้ใดอุปการะเลี้ยงดูช่วยพ่อแม่มาก็ชื่อว่ามีอุปการะคุณหรือพระราชามหากษัตริย์เจ้านายผู้ได้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นผู้มีคุณต่อตนทั้งนั้นดังนั้นการที่ตนได้สละเงินทองเข้าของออกไปให้แก่ท่านดังกล่าวนามมานี่ชื่อว่าให้โดยบูชาพระคุณของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนทีนี้เมื่อการให้การบริจาคมีอย่างนั้นแล้วความเบียดเบียนกันมันก็มีไม่ได้เลยเมื่อเราแผ่เมตตาจิตไปทั่วในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วอย่างนี้นะมันจะไปฆ่าได้ยังไงแล้วในเมื่อจิตเรานั้นมีแต่ความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันน่ะมันก็เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ได้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ที่จะรักษาทานวัตรศีลวัตรต่างๆเหล่านั้นให้สม่ำเสมอไปได้ก็ต้องอาศัยภาวนาตามรักษาจิตของตนไม่ให้มันตกไปในทางบาปอกุศลเมื่อตนทำใจให้สงบอย่างไรในเวลานั่งสมาธิภาวนาอยู่แล้วอย่างนี้นะแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนานะมาก็พยายามมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตที่ตั้งมั่นลงไว้นั้นให้มันตั้งมั่นต่อคุณบุญต่อคุณทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นให้สม่ำเสมอไปอันนี้เรียกว่าเราบำเพ็ญกุศลนี่ครบวงจรนะให้พึงเข้าใจเมื่อบำเพ็ญได้อย่างนี้นะบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญมาก็ไม่สูญไม่หายไปไหนเลยเราทำมาเท่าไหร่ก็จะมีอยู่เท่านั้นแล้วก็ยังดึงดูดให้กระทำกุศลความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันมีบุญกุศลที่เราสั่งสมมานั่นน่ะหนุนเนื่องจิตใจให้พอใจในการบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปมันบุญกุศลหักดลบันดาลให้เราฉลาดให้เรามีปัญญารู้ว่าบุญที่เราทำมานี่ยังน้อยไปยังไม่พอยังไม่เต็มมันหักบอกอยู่ในตัวนั่นแหละอย่านอนใจอย่าประมาทนี่ถ้าบุญเรามีจริงๆนะเราได้สั่งสมมามากจริงอ่ะบุญกุศลก็จะเตือนจิตนี้ให้ไม่ประมาทนะให้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลเรื่อยไปทีเดียวอ่ะประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็สำรวมตนอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรื่อยไปคุณงามความดีอย่างสูงขึ้นไปก็ได้แก่การสำรวมงานความรู้ที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีนั่นไว้อย่าให้มันเสื่อมเลยงานความรู้ที่มองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็สำรวมระวังรักษางานความรู้อันนี้ไว้ให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆก็ได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลอย่างสูงไว้เมื่อรักษาบุญกุศลอย่างสูงไว้แล้วอย่างกลางอย่างต่ำมันนี่มันก็ชื่อว่าได้รักษาไว้ได้หมดเลยทีเดียวไม่สูญหายไปไหนแล้วขอให้พยายามรักษาญาณความรู้ที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเรานี้ไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเพราะว่าญาณความรู้ในขั้นนี้นะมันก็ยังเป็นโลกิยธรรมอยู่ไม่ยังไม่เป็นโลกุตรธรรมก่อนต่อเมื่อได้บำเพ็ญญาณความรู้อันนี้มากๆเข้าไปจนกลายเป็นมัคคสมังคีได้แล้วอย่างนี้นะเมื่อนั้นแหละมันถึงจะละสังโยชน์คือกิเลสซึ่งมันคล้องอยู่ในจิตใจนี่นะให้ขาดออกไปเลยนะอย่างนั้นนะถ้าที่ท่านเรียกว่า
บำเพ็ญศีลก็จะเป็นอธิศีลเป็นศีลยิ่งบำเพ็ญสมาธิก็เป็นอธิจิตจิตยิ่งจิตสงบจิตหนักแน่นตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอย่างเดียวไม่คิดไปทางอกุศลเลยอธิปัญญาปัญญายิ่งปัญญาความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงคืออริยสัจธรรมทั้งสี่นี่นะที่ท่านเรียกว่าอธิปัญญาปัญญายิ่งนี่แหละอันนี้เมื่อกระทำบำเพ็ญ